Let me teach you how to use conditional sentence. Conditional sentence ประโยคเงื่อนไขมี4แบบ Zero conditional sentence First conditional sentence Second conditional sentence Third conditional sentence Zero conditional sentence ใช้สำหรับการพูดถึงความจริงทั่วๆไปและใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความจริง Both type can be used if subject plus verb 1 Subject plus verb 1 IfPlus present simple plus present simple. Example sentence: If you heat water, it boils. ถ้าให้ความร้อนกับน้ำน้ำจะเดือด If I eat peanuts, I get sick. ถ้าฉันกินถั่วลิสงฉันจะแพ้ First conditional sentenceใช้สำหรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่ทำนายผลที่จะเกิดได้เลยว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูง Structure If plus present simple plus will or won't plus verb Example sentences If you study hard, you will pass the entrance exam ถ้าคุณเรียนหนักคุณจะสอบเป็นทรานผ่านSecond conditional sentence ใช้สำหรับประโยคที่มีความเป็นไปได้น้อยหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยในอนาคตโดยเป็นแค่สมมติฐานหรือการคาดเดาไปก่อน Structure if plus plus simple plus would plus verb ช่องหนึ่ง Example sentence If we won first prize lottery we would buy new house ถ้าพวกเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็คงซื้อบ้านหลังใหม่ละThird conditional sentence เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตหรือการที่เหตุการณ์นั้นไม่ได้มีอยู่จริงในอดีตแต่ผู้พูดนั้นต้องการที่จะพูดประมาณว่าถ้าหากคงจะถ้าหากคุณได้ดูรูปแบบประโยคดีๆแล้วจะเห็นว่าสิ่งนี้ได้ขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอดีตที่ว่าเขาไม่ได้ศึกษาอย่างมากเพียงพอนั่นเอง If past past perfect past would have pastparticiple verb ช่อง 3 summary of conditional sentence 1 zero conditional sentence ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความจริง 2 first conditional sentence ใช้กับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้นสูง 3 second conditional sentence ใช้กับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยหรือแทบเป็นไปไม่ได้ 4Third conditional sentence ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับอดีตหรือกล่าวถึงความเสียดาย